บอกว่าเช่นเคยในรายการสหพันธรัฐไทยเปิดใจประชาชนประจำวันอังคารที่23ตุลาคม2561เสนอในชื่อตอนเร่งขยับดับทรราชวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันคล้ายวันตายของสมเด็จเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยราชาหนวดหน้าหอยคอยแต่ปนเปอลูกเมียจนประชาชนเสียโอกาสเขาบอกวันปิยะมหาราชคือมหาราชอันเป็นที่รักถ้า ถามว่าไม่รักได้ไหมไม่รักไม่ติดคุกนะครับหัวขาดสมัยนั้นเป็นสมัยสมเด็จสิทธิราชจริงๆ 100% เลยนะครับคือรวบรวมบรรดารัฐแว่นแคว้นทั้งประเทศให้มารวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพใครขัดขวางตายนะครับ เรียกว่าทางภาคเหนือก็มีกบฏอีสานก็มีกบฏผีบุญนะกบฏผู้มีบุญเนี่ยแต่เขาเรียกมันน่าเกลียดเรียกเป็นผีบุญกบฏผู้มีบุญจะมาปลดปล่อยใครปลดปล่อยประชาชนจากระบอบกษัตริย์ที่มันเอาเปรียบมันมีทาสนะครับแล้วก็กบฏเงี้ยวสารพัดกบฏลงท้ายก็คือฆ่าเรียบฮะใครเป็นกบฏมีฆ่าหมดบางคนลูกหลานที่ไปบวชก็ตามไปฆ่าถึงวัดนะแล้วมันจะรักยังไงไม่เข้าใจครับ อันนี้แหละครับคือประชาชนรักยังไงเขาบอกรัชกาลที่5นี่เขาเลิกทาสเนี่ยคุณว่าเลิกจริงว่าเลิกทาสฮะไม่จริง ทุกวันนี้นะครับวันนี้เสียหอยเนี่ยมาแต่เช้าเลยครับ6นาฬิกามากรุงเทพจากมิวนิกมาไหว้ทวดมันน่ะคือพ่อของปู่มันปู่มันก็คือมหิดลเป็นลูกร.5วันนี้คล้ายวันตาย2453นะครับ23ตุลาวันที่หัวโล้นร.6ขึ้นของราชนะวันตายก่อนตายนี่ก็ไปเป็นในแบบปั้นรูปทรงม้าทำแบบฝรั่งนะครับใช้เงินชิบหายวายป่วงครับสร้างพระนางอนันต์สารพัดเลิกทาสไม่เลิกคุ้งก็ดูแล้วก็ปัจจุบันมีทาสหรือไม่มีมันหนักกว่าเดิมมันตามไปถึงโรงหนังคือเลิกโดยรูปแบบครับแต่ว่าความคิดเนี่ยแล้วยังไม่สามารถเลิกได้เอเวนี่ตายไปกี่ปีแล้ว2453เนี่ยครับเท่าไหร่ร้อยกว่าปีแล้วนะร้อยกับแปดปีป่ะมันตายไปตั้งนานแล้วนะครับวันนี้ยังต้องมาถ่ายทอดวงการเฉพาะกิจระลึกถึงการเลิกทาสอย่างที่ลุงว่าความเป็นทาสตามไปถึงโรงหนังคือทุกวันนี้นะครับมันหนักกว่าเดิมร.5มันบอกเลิกหมอบคานใช่ไหมครับไอ้ร.9โดยไอ้เป็นเนี่ยให้มาหมอบคานไอ้หมอบคานตัวเจ้ามันหมอบคานลูกเจ้าหลานเจ้ากิ๊กเจ้าส้นตีนเจ้าหมาเจ้าคุณต้องหมอบคานหมดเลยปฏิรูปการปกครองจริงไหมครับปฏิรูปจริงวะไม่ทรงปฏิรูปมันหนักกว่าเดิมกระชับอำนาจตัวเองกระชับหนักกว่าเดิมครับสร้างความเจริญจริงไหมก็ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเก่งกว่าเกาหลีใต้จะไปเป็นเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยครับ จะแซงเกาหลีใต้ไม่เอาเกาหลีเหนือแทนมีคนเคยเปรียบเทียบนะครับว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเทียบกับญี่ปุ่นคือสมัยเมจิสมัยนู้นในญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศมาเขาบอก200กว่าปี350ปีประเทศญี่ปุ่นปิดประเทศตลอดไม่ได้ค้าขายแบบประเทศไทยที่ค้าขายกับคนนู้นคนนี้ฮะครับมียุโรปฮอลันดาประเทศไทยเปิดญี่ปุ่นก็ยังมาใช่ไหมครับออกยาเสนาพิมุกออกมาจากญี่ปุ่นนะฮอลันดาออสเตรเลียฟรานซิสอะไรของเขาแต่ละคนครับอะไรเจ้าพญาวิชเยนฮะมาจากนู่นกรีกก็ใช่ครับพาเมียมาด้วยมาเท้าทองกิบมามาทำทองกิบไฟทองทองหยิบทองหยอดไฟทองไม่ขนุนคือมาสร้างป้อมนะประเทศไทยเปิดครับแล้วทำไมไม่เจริญนั่นสิครับเขาบอกสมัยญี่ปุ่นเนี่ยสมัยร.5ญี่ปุ่นตรงกับสมัยเมจิ
อันนั้นปฏิรูปจริงๆครับไม่ใช่รอห้าบ้าหอยนี่นะเอ๊ะทำไมว่ารอห้าบ้าหอยมันมีเมียที่จดทะเบียนร้อยกว่าคนเนี่ยคุณว่ามันบ้าหอยไม่หอยครับฮะแล้วเวลาเมียตายก็ร้องห่มร้องไห้ครับไม่มีอันเลิกราชการเลยลูกตายอีกสมัยนั้นเมียก็มีลูกไม่เยอะครับ14คนตายไปครึ่งๆอ่ะนะครับตายขณะคลอดตายตอนเด็กตายคือตายจนรัชกาลที่7ไม่ได้เป็นเจ้าเพราะว่าระหว่างทางนี่ตายหมดเลยครับคนสุดท้องคือท่านเอียดน้อยเนี่ยครับท่านเอียดน้อยเนี่ยได้เป็นนะร7เพราะระหว่างทางมันตายกันหมดครับแล้วก็คือสนใจแต่ลูกเมียครับในขณะที่ญี่ปุ่นเขาส่งคนไปเรียนหนังสือนะไปกันอย่างกิงกังของไทยก็ส่งครับแต่ส่งลูกตัวเองไปเรียนครับกลับมาสร้างวังให้อีกนะไอ้ลูกประเภทที่เกิดจากเมียโง่ๆเนี่ยนะเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยและเสร็จแล้วไปกลับมาก็ไม่ได้ใช้ความสามารถใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกเจ้าก็เป็นพระบิดาพระบิดาการแพทย์บิดารถไฟบิดาส้นตีนบิดาหาให้ลูกบิดาทหารเรือไม่เคยลบเขาอยู่ในซ่องแถวเยาวราชนี่ก็เป็นปีดาฐานเรือนะครับแล้วก็มีพินิหารครับเสด็จเตียอย่าไปว่านะท่านศักดิ์สิทธิ์มากเหยียบเรือเอียงเลยไม่รู้เรื่องรั่วเหยียบสมเด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฮะครับผมไอ้นี่ก็ศักดิ์เต็มตัวครับยากูซ่าอยู่ในซ่องแถวเยาวราชอ้าวก็ลุงตามชื่อไงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คืออุดมไปด้วยรอยศักดิ์พ่อมันตามไปถามครับไอ้ชุมพรมึงทำไมมาอยู่ในซ่องอ๋อกระหม่อมมาสืบราชการรับ007ครับอยู่ในซ่องติดฟินกินกัญชาเนี่ยรับมากเลยเป็นแมงดาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นลูกร5ก็เลยนับถือกันมากครับแถวสำโรงสมุทรปราการเนี่ยนะแถวปากน้ำเนี่ยครับใครไม่นับถือของหลวงชุมพรนี่ไม่ได้นะท่านศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าสมเด็จเตี่ยส่วนนั้นเป็นที่ตั้งของกรมอู่ทหารเรือใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับโรงเรียนในเรือไม่ใช่กรมอู่ทหารเรืออ๋อผมพูดผิดโทษทีกรมอู่มันอยู่ตรงไอ้วัดอรุณวัดแจ้งครับทีนี้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งคนไปเรียนจริงๆครับญี่ปุ่นนี่ก็มีปัญหาเยอะซามูไรเยอะฮะทำไงซามูไรแม่งก็จะฆ่ากันท่าเดียวก็ส่งซามูไรต้องเอาเงินงบประมาณ10%มาอุดหนุนซามูไรครับซามูไรมันเก่งนะใช่ครับส่งไปเรียนยุโรปเลยเอาไอ้สมุนไพรไปเรียนกลับมาก็เก่งครับมันไปกันทั้งทีมมันไม่ได้เอาแต่ลูกหลานตัวเองปฏิรูปจริงๆอะนะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นสร้างกองเรือรบได้นะตั้งสมัยนู้นน่ะจนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ที่1ฮะครับญี่ปุ่นเค้าเก่งเค้าพัฒนาจนทุกวันเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเค้าที่จริงเจ้าญี่ปุ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นลูกพระอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าจักรพรรดิหลังแพ้สงครามโลกก็บอกตัวเองว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกพระอาทิตย์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับมึงจะไปคลอดที่ไหนลูกพระอาทิตย์ฮะโอ้โหพระอาทิตย์มันตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยแล้วจะไปคลอดที่ไหนโรงพยาบาลไหนจะรับคลอดพระอาทิตย์ฮะผมว่าโรงพยาบาลไฟไหม้อะครับมันละลายเลยนะครับคือไม่ต้องพูดถึงแม่ที่จะคลอดนะเอาโรงพยาบาลจะไฟไหม้แล้วเขานับถือดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันให้ประโยชน์กับมนุษย์ครับและญี่ปุ่นเขานับถือคนครับนับถือมนุษย์เขานับถือจิตใจนับถือที่หลักการทำให้ประเทศเขาเจริญเขาไม่ได้นับถือคนญี่ปุ่นไม่สมเสด็จเตี่ยเลยไม่มีนะครับความเครื่องรางของขลังญี่ปุ่นมีไหมไม่มีครับไม่มีมีหลวงพ่อหลวงแม่หลวงพี่เจ้าแม่กวนอินเจ้าพ่อกวนอูมีไหมไม่มีทำไมเขาเจริญฮะซามูไรเนี่ยออกรบเนี่ยไม่มีเครื่องรางของขลังนะครับเขาพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าการฝึกฝนและสมาธิเป็นหลักทีนี้เรามาดูว่าครับประเทศไทยนี่ทำไมมันเอาดีไม่ได้ทำไมมันเอาได้ไม่ดีทำไมครับคุณลุงครับคนไทยเนี่ยลืมง่ายหลอกง่ายแล้วก็ถูกสั่งสอนให้เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอิจฉาริษยาอาฆาตคือมันหนังไทยอ่ะ คือคุณดูทุกวันมันก็สะกดจิตคุณทุกคนเป็นอย่างนั้นใช่ปะครับบ้านทรายทองพจมานถูกรังแกดาวพระศุกร์อะไรเงี้ยนะมันจะลักษณะกล่อมให้คุณดูเรื่อยๆนะดูข่าวราชสำนักเนี่ยไปกราบตีนไปงุ้นงี้ชื่นชมพระบารมีศัพท์ที่มันใช้ทุกวันนี่นะครับทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮะคือมันกลายเป็นว่ามันทำให้คุณเนี่ย
ซึมซาบในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมศักดินาครับมันก็เลยกลายเป็นงมงายหวังพึ่งการปกครองกลายเป็นเรื่องของคนชั้นสูงครับหลอกง่ายเห็นแก่ตัวตัวรอดอ้างความปลอดภัยอย่านะเดี๋ยวเขาจับนะใส่เสื้อดำไม่ดีติดธงไม่ได้นะสู้ไงเนี่ยไม่มีปืนไอ้ความคิดที่อ้างความปลอดภัยที่จริงนะก็คือความคิดที่เห็นแก่ตัวแต่ว่าพูดไม่ได้ครับคุณคนเดียวไปถามว่าเฮ้ยมึงทำไมเป็นงี้วะกูเห็นแก่ตัวไม่ได้ฮะไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ปลอดภัยมันมีเซฟลูกยังเล็กเมียยังเด็กหรือเมียแก่แล้วก็ต้องคอยดูเมียยังเด็กก็ต้องคอยเอาใจตกลงยังโสดไม่มีเมียตกลงยังไงกันแน่เอาไงคือมีลูกก็เป็นห่วงลูกพอยังโสดก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงใครก็เลยเห็นแก่ตัววันนี้ครับครับกลัวไม่ได้เมียลงท้ายนะครับมันไม่เอาไหนผมยกตัวอย่างไม่ต้องยกไกลสมัยคุณชาติชายชุนวันครับเป็นยุคที่บูมที่สุดนะใช่ครับแต่เวลายึดอำนาจนะครับผมตกใจนะทำไมมันเงียบเหลือเกินวะยึดอำนาจนะครับประกาศช่อง3น้องแขนนะเอาใครมาคุณจำได้ยึดอำนาจรู้สึกจะพันเอกศักดาสักอย่างนะครับเอามาจุดธูปสาบานครับว่าอะไรใครจะคิดร้ายต่อเจ้าไม่รู้จะรอบปงพระชนพระราชินีอะไรทำนองนี้อะไรสักอย่างนะครับรู้สึกจะเป็นสสสิงห์บุรีพรรคพลังธรรมสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เงียบนะครับยึดอำนาจโดยพ่อไอ้อภิรัตน์เนี่ยสุนทรคนของผมสุจินดาคลาประยูรเนี่ยยึดอำนาจคือไปจี้เกษตรรจนินทร์ผู้จัดการฐานอากาศไปจี้บนเครื่องบินนะตอนที่คุณชาติชายจะไปเฝ้าคุณภูมิพลแล้วก็ปฏิวัติแบบง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยข้อหาเดียวครับคือรัฐบาลชาติชายเป็นพวกเฟคคาบิเนตมาจากการเลือกตั้งคุณถามว่าเขาคอร์รัปชันคุณก็ยึดหน้าที่แล้วประชาชนก็เฉยคนที่เสียประโยชน์คือใครประชาชนประชาชนเสียประโยชน์เต็มๆเลยครับแต่ไม่มีใครสู้จากการรับประหารแบบง่ายๆเพียงแต่สมน้ำหน้าชาติชายมันโกงใช่ไหมครับเพราะต่อมาเห็นชัดเจนสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยผมไม่ได้ดูว่าใครดีไม่ดีนะคุณทักษิณรัฐบาลทักษิณทำประโยชน์มหาศาลนะครับที่เอามาอ้างกันทุกวันเนี้ย30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านหวยบนดินหวยบนดินนี่มีคนขายหวยกี่คนคุณรู้ไหมเป็นแสนคนนะครับเสียประโยชน์ไหมเสียใช่ไหมทักษิณเอาหวยบนดินเนี่ยนะแล้วคุณซื้อนี่มีประเภทเกินราคามีไหมหวยบนดินมีเกินราคาไหมไม่มีครับไอ้พวกที่เดินโพยหวยใต้ดินนี่นะมาขายหวยบนดินหมดตำรวจที่เก็บโพยเก็บนี่ก็มาได้ประโยชน์ทักษิณก็จัดให้แม้แต่เจ้าก็ได้ประโยชน์ทักษิณมันหวยบนดินนี่มาให้เจ้าให้วัดบางวัดด้วยแถวปทุมธานีเสร็จแล้วอยู่ๆคุณล้มหวยบนดินครับคุณบอกว่ามันผิดพระราชบัญญัติอะไรว่าสลากกินแบ่งมีส้นตีนนี่นะครับคือพระราชบัญญัตินี้คุณจะต้องพิมพ์เบอร์ให้ชัดเจนและรัฐบาลจะต้องกำไรอย่างเดียวห้ามขาดทุนมีด้วยฮะพรบแบบนี้ซึ่งหวยบนดินมันก็มาสู้หวยใต้ดินแล้วทุกคนได้ประโยชน์เด็กก็ได้เรียนใช่ไหมหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนได้เรียนต่างประเทศครับค่าเทอมบางแห่งเทอมละ 7-8 หมื่นครับไม่ต้องเสียคุณขอให้คุณเงื่อนไขข้อเดียวขอให้คุณได้ที่1ของอำเภอ คุณได้เรียนตามได้ประเทศไหนก็ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาแล้วแต่คุณครับคุณคิดดูนะไอ้ทุนนี้ทุนหนึ่งนะประเทศไทยมีกี่อำเภอตั้งไม่รู้กี่ร้อยอำเภอนะครับทักษิณทำปีนะมากกว่าทุนไม่โดนตั้งแต่มันตั้งขึ้นมาอีกทุนไม่โดนแม่ง 4-50 ทักษิณทำปีถึง 4-500 ทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับใครเสียประโยชน์ประชาชนเสียประโยชน์แล้วประชาชนสู้ไหมไม่สู้ประชาชนเสียประโยชน์มากมายมหาศาลจากการรัฐประหารโดยคมช.คปค.ครับคณะปฏิรูปประเทศโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมที่มันถ่ายตอนกลางคืนน่ะจะเที่ยงคืนวันที่19 กันยายน 2549ใช่ไหมที่ภูมิพลออกมาเปรมออกมาเศรษฐกิจออกมาแล้วก็มานั่งหน้าสลอนใช่ป่ะใครเสียประโยชน์ผมถามคุณคนที่เสียประโยชน์คือประชาชนแล้วประชาชนทำอะไรไม่ทำอะไรดีแล้วไอ้ซื้อแล้วก็ด่าดีทักษิณมันโกงไอ้หน้าเหลี่ยมเลือกตั้งเสร็จ
สมัครได้เป็นนายกเล่นไปเล่นมาจนสมัครไม่ได้เป็นสมชายเป็นครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะเอาเนวินไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารย้ายข้างอภิสิทธิ์เป็นคุณไปเรียกร้อง253เขาฆ่าคุณกลางเมืองฆ่าคุณในวัดแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณตายประมาณ500เนี่ยตัวเลขจริงๆอ่ะบาดเจ็บเสียหายโดนสารเคมีโนวาช็อกอีกเท่าไหร่แล้วอะไรครับลืมไปหมดแล้วทุกวันนี้คนที่มันฆ่าคนมันเป็นใครก็คือไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมมันฆ่าคนมา5รอบแล้วนะไอ้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยมันปืนไล่ยิงคนเนี่ยไอ้พวกสไนเปอร์ดิดได้ดีกับทุกคนครับประชาชนลืมพอมารัฐบาลยิ่งรักจำได้ไหมใครเป็นคนปล่อยน้ำให้ท่วมครับคนที่สั่งปล่อยน้ำท่วมคือภูมิพลครับปล่อยในนามดิสทอนวัชโรไทยดิสทอนเป็นคนดูแลควบคุมและทั้งหมดประมาณ1,000กว่าคนที่ร่วมในการปล่อยน้ำครับไอ้กรมอะไรของมันน่ะกรมชลประทานกรมชลประทานครับแม่งกักน้ำอย่างนี้แล้วปล่อยทีเดียวครับน้ำท่วมหัวลานกี่จังหวัด20จังหวัดครับเป็นอะไรเฉยไม่มีใครเดือดร้อนครับชิบหายวายป่วงเท่าไหร่ชดเชยไม่ถึง 10% นะประเทศนี้มันเป็นอย่างเงี้ยรัฐบาลยิ่งรักช่วยชาวนาจำนำข้าวตันละ 15,000 ไปทำจริงๆก็ได้ประมาณ 12,000-13,000 ก็อย่างนี้ทุกวันนี้ตันละ 5,000 ล้มรัฐบาลยิ่งรักเอาไอ้คนที่ทำจำนำข้าวไปติดคุกยิ่งรักก็ต้องหนีใครเสียหายใครเสียหายชาวนาใช่ไหมแล้วชาวนาทำอะไรไม่ทำโทษตีเลยผมไม่ได้ด่าทำอะไรไม่ทำอะไรเลยคนเสียหายคือพวกคุณครับเราจะปฏิวัติยังไงก็มึงไม่ช่วยตัวมึงเองใครจะมาช่วยมึงคนที่เดือดร้อนคือพวกมึงแหละใช่ไหมรวมทั้งกูด้วยครับมันจะทำอะไรตัวมีอะไรครับมันคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่รู้มันไปโดนสกัดจุดอะไรมาไม่มีความรู้สึกโดนจี้จุดมันมีหนังเรื่องนึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มันกินสมองอ่ะที่อะไรมาเล่นอ่ะแอนโทนีฮอปกินมาเล่นนะครับที่มันผ่าสมองแล้วมากินสดๆเนี่ยไอ้นั่นก็ดังเฮ้ยฮะโหดขนาดนั้นคนไทยทนขนาดนั้นนะครับครับมึงจะมาฆ่ากูไงกูก็ทนอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะยังไงคือมันมีง่ายๆครับถ้าคุณไม่ช่วยตัวคุณเองใครเขาจะมาช่วยคุณคุณกล้าไปช่วยสมมติว่าคุณมีอำนาจคุณกล้าไปช่วยไหมช่วยประเทศไทยคุณกล้าสมมติว่าคุณเป็นซูเปอร์แมนกล้าช่วยไหมเดี๋ยวแม่งลุกกระทืบชาวบ้านผัวเมียยุ่งอะไรกับกูขอญาตบินผ่านครับไม่ช่วยพญานาคตอนนี้นะครับตลกขี้เป๋งนาคีเขาก็พูดเป็นนาคีอยู่เรื่องนาคีนาคีณเดชครับกับยาย่าเป็นพระเอกนางเอกครับโปรโมททิพย์หายไปไหว้พ้องไหว้พระซึ่งมันเป็นเรื่องส้นตีนนะจะดูเรื่องอื่นไม่ได้ครับแม่งฉายแต่นาคีไปไหว้พระไหว้เจ้าจังหวัดอะไรวัดเอิ้งมันนะน้องคายครับคนไทยแม่งโดนทำอย่างนี้ดูนาคี2ไม่รู้2 3 7 8ภาคไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ขยับขึ้นมานะคุณไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ลุกขึ้นมาจัดการเนี่ยแล้วมันจะยังไงถนามลงถนามลงก็ด่าขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรอีกฮะพูดกันดีๆก็เลยทำไมต้องดุเดือดขนาดนี้ฮะคนไทยเปล่าเนี่ย ผมก็พูดไปตามบทแต่แล้วอย่างนี้ครับเราไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้เราถูกสอนถูกสั่งบางทีเราไม่คิดหรอกแต่ญาติพี่น้องเราเขาบอกมาอย่างนั้นจริงไหมคุณยังบัตรเหยียบยุ่งกับมันเลย มันเรื่องของข้างบนเขาบาปนะเดี๋ยวขี้กากกินหัวฮะมันสารพัดคือมันพูดถึงว่ามันกดเราเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะตอนนี้แฟนรายการเราหลายคนเป็นเหลืองอ๋อยเลยบางคนก็สลิมจ๋าขาเป่านกหวีดยังไม่ทันแห้งก็เข้าใจแล้วแล้วคิดว่าถึงเวลาครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เรารู้นะแต่เวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมา
ต่อต้านลุกขึ้นมาต่อสู้และลุกขึ้นมาปฏิวัตินะครับครับผมเรียนตรงนี้นะขออภัยด้วยนะครับเราไม่รับสมัครคนกลัวนะเพราะเราถือว่าคนกลัวคนที่เห็นแก่ตัวคุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่คุณนะคุณจะอ้างสารพัดคนที่กลัวคนเห็นแก่ตัวแต่เราไม่ให้คุณไปหัวชนกำแพงไม่ใช่นะครับครับลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วถึงเวลาคุณจะต้องเด็ดขาดประเทศนี้มันนานมาแล้วแล้วประเทศนี้เนี่ยคนทั่วโลกเขาดูถูกใช่ครับเขาดูถูกประชาชนเนี่ยมึงถกกันได้ยังไงกูเขาไม่รู้มึงกินยาอะไรกูขอดูสลากยาหน่อยดิทำไมมึงทนเหลือเกินครับนะถ้ามึงอดทนเหลือเกินไม่ใช่อดทนนะจริงๆไม่ใช่อดทนคุณดูดีๆจริงๆเป็นคนขี้ลืมพอพูดถึงนี่เฮ้ยเออจริงของมึงไปสนามรวมพอสักพักนึงไปดูละครต่อครับไม่ใช่ตอนฟังนี่เอาสู้ๆเออเอาด้วยด้วยเมื่อไรจะล้มสักทีพอแต่หลังจากนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตตอนนี้คอนเสิร์ตฟรีนะเคลิ้มไปกับละครเดี๋ยวไปลอยกระทงครับฮะต้องขออภัยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราไม่เอาคนกลัวนะครับใช่ครับใครที่กลัวผมขอบิณฑบาตกรุณาอย่าโทรในรายการนี้นะครับครับอย่ามาปลูกความกลัวเพราะว่าทุกวันนี้มันมีคนปลูกอยู่แล้วแผนกพรรคเพื่อถุยใครตัวใครเขาปลูกความกลัวพรรคอนาคตไม่อนาคตหมองอนาคตหมดเขาปลูกความกลัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่รับคนกลัวคนกล้าเรามีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเราเรียกว่าประเภทการเมืองหรือภาษาหนังจีนเรียกว่าประเภทบุญประเภทฝ่ายปกครองฝ่ายการเมืองใช่ไหมใช่ครับไปช่วยยกระดับไปแจกคลิปแจกอะไรแล้วแต่นะครับอีกประเภทนั้นเรียกว่าประเภทบู๊คือการทหารครับคุณจะเป็นหรือไม่เป็นทหารก็แล้วแต่คุณจะเป็นมือปืนรับจ้างหรือไม่เป็นก็แล้วแต่ช่วยๆกันดูนะบางทีไม่ต้องใช้ปืนครับเอาเชือกเอามีดที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคุณอย่างแบบคุณใช้มีดก็ได้ไม่ใช้ปืนนะครับมีดทำกับข้าวมีดปังตอมีดอะไรของคุณนะสปาต้าหรือไม่อะไรก็แล้วแต่ครับคัตเตอร์ก็ยังได้ฮะมันปาดคอมันก็ตายเหมือนจริงไหมที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือไปกับอาหารครับใส่อาหารไปนะคุณจะซื้อยาเบื่อหนูสักถุงสองถุงแล้วแต่คุณนะคุณมีหลายวิธีอย่าไปคิดถึงแต่เรื่องอาวุธเรื่องปืนไม่ใช่เพราะว่าบางคนบอกว่าต่อสู้นี่หมายถึงใช้อาวุธแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันมีหลายวิธีมากครับถ้าศึกษาดูดีๆเราจะรู้ผมเคยเล่าหลายทีตอนผมเป็นทหารปลดแอกก็เดินผ่านเขมรหมู่บ้านนะเห็นเขาเหลาขวากใช่ไหมใช้มีดอันเดียวเหลาขวากคือไปตัดไม้ไผ่แล้วก็เหลาขวาคือไม้ไผ่แหลมๆแล้วคมมากคุณนิ้วไปสะกิดนี่มีดมันบาดเลยนะแล้วจะติดเชื้อครับติดเชื้อด้วยนะครับเขาเหลาขวาเป็นมัดๆเขาเอาไปปักครับเขาเอามีขวากมีมีดหนึ่งอันแล้วมีจอบหนึ่งอันเขาลบได้นะเขาก็ไปตามชายแดนเขาขุดหลุมขุดหลุมนะแล้วก็มีดมาตัดแล้วเอากิ่งไม้มาปกข้างบนเอาใบไม้คุมข้างบนฮะเอาอะไรโรยๆแล้วข้างล่างเขาปักขวากก็ขุดหลุมลงไปลึกครับลึกประมาณท่วมหัวตกไปก็ตายครับเพราะขวางมันต่ำถึงไม่ตายก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นก็ตายอยู่ดีแล้วปากหลุมนี่เขาจะเอาใบตองมาปิดไงเอาไม้เอามาปิดดูไม่รู้ครับเอาไม้ปิดใบตองปิดแล้วก็เอาดินทับอีกจะไม่รู้จะไม่มีใครกล้าก้ามกายแค่มีดหนึ่งอันนะเขาไม่ต้องไปติดไออุลตราโซนิกอะไรแบบไม่ต้องเขาใช้ปากขวางขุดหลุมเนี่ยแหละแล้วเขาได้อะไรคุณรู้ไหมครับข้อที่1คือฐานไทยไม่กล้าไปแหยมข้อที่2คือเขาได้อาหารอย่างดีครับครับไอ้ที่ตกไปส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์หมูป่าหมูป่าอะไรพวกนะครับพวกสัตว์ป่าอาหารอย่างดีกวางกวงตกไปตายเยอะครับครับแล้วก็คอยฟังนะแล้วก็คอยไปกินฮะนี่หน่วยลาดตระเวนก็จะเดินตรวจทุกเขาจะเดินตรวจทุกจุดครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคิดจะสู้แล้วอะไรมันก็สู้ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับช่วยกันส่งเสริมจิตใจเพราะว่าประเทศอื่นญี่ปุ่นเขาไปก่อนเราแล้วนะครับทุกประเทศเขาไปก่อนเราแล้วเพราะว่าเขามีความเด็ดขาดจริงจังเขาไม่เหยาะแยะถ้าผิดก็คือผิดครับจะไม่มีการให้อภัยเพราะการให้อภัยกับคนที่ทำร้ายประเทศก็คืออะไรครับก็คือคุณมีส่วนร่วมในการทำร้ายประเทศใช่ครับคุณให้อภัยคนที่ทรยศชาติก็คือคุณก็เป็นหนึ่งในทรยศชาติเหมือนใช่ไหม
ครับถ้าคุณไปเลือกตั้งคุณคือผู้สรดชาติผมบอกคุณตรงๆนะ ถ้าคุณตั้งพรรคการเมืองลงไปเลือกตั้งถือว่าคุณคือผู้สรดชาติคนหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการต่อยุ่ยพวกสรดชาติจริงไหมครับเราต้องล้างระบบนี้ถ้าคุณเอาระบบนี้แสดงว่าคุณเป็นทุนสรดชาติถ้าคุณไปลงเลือกตั้งถ้าคุณไปลงสสถ้าคุณลงสมัครคุณคือใครคุณนักปฏิวัติหรือคุณทรชาติสมคบกับศัตรูสมคบกับระบบทรราชใช่ไหมเข้าไปเสริมระบบคุณไปเสริมเพราะนั้นคุณจะพูดอะไรด้วยความรู้คุณจะอ้างอะไรแล้วแต่นะคุณคือคนทรชาติใช่ครับอยู่เฉยดีกว่านะครับแล้วก็มาร่วมกันต้องตัดความเห็นแก่ตัวครับคนที่กลัวคนที่หวังแต่ความปลอดภัยเนี่ยมันจะไม่เคยมีความปลอดภัยประเทศชาติที่เขาเจริญนะเขาสร้างชาติด้วยความกลัวหรือเปล่าผมถามมีไหมไม่มีมีประเทศไหนว่าอนุสาวรีย์ไอ้คนนี้โคตรกลัวไอ้คนนี้กลัวกว่าเว้ยธนบัตรมีแต่รูปคนขี้กลัวขี้ขาดมีไหมไม่มีครับไม่มีมันมีแต่รูปคนกล้าใช่ครับคนกล้าคืออะไรคนกล้าคือคนที่รู้คนที่รับผิดชอบคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปครับคนทุกคนเห็นแก่ตัวครับแต่เห็นแก่ตัวแบบโง่คือคนขี้กลัวคนที่เห็นแก่ตัวแบบฉลาดคือคนที่กล้าเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้ทุกอย่างใช่ไหมครับคุณจะได้ทุกอย่างต่อเมื่อคุณกล้าเท่านั้นคุณต้องลุกขึ้นมาทำครับคุณถึงจะกล้าและความกล้ามันจะก่อให้เกิดความกล้าถามว่าทำไงมันก็ต้องกล้าถ้าไม่กล้าทำยังไง คุณกล้าคุณก็จะรู้เองว่าทำยังไงมันต้องลองทำดูใช่ไหมแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันน่ะองค์ประกอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณต้องลองดูก่อนว่าในพื้นที่คุณมันยังไงแค่ไหนครับแล้วจะทำอะไรต่อค่อยๆประเมินค่อยขับเคลื่อนคือขอให้มันกล้าจากนั้นมันจะค่อยขยับต่อไปได้ครับทุกอย่างเนี่ยนะมันเป็นพลวัตสังคมเป็นการแปลเปลี่ยนครับคนเรียนหนังสือมาที่จะถือกับตำราคุณว่าจะฉลาดเป็นไปไม่ได้จะฉลาดคนฉลาดคือคนที่ปฏิบัติครับและเรียนรู้จากการปฏิบัติเท่านั้นนะครับคุณจะจบอะไรเป็นด็อกเตอร์อะไรเก่งอะไรได้รับรางวัลอะไรมานะถ้าคุณห่างการปฏิบัติคุณก็จะเป็นคนที่ไม่รู้ก็รู้แต่ในคัมภีร์เพราะสิ่งที่คุณรู้คือสิ่งที่ใครๆเขาก็รู้ครับ เขาเขียนให้คุณรู้นะครับวันนี้เราก็จะเปิดสายเป็นหลักนะครับครับอันนี้ก็แค่ไตเติ้ลฮะก็ทำความเข้าใจกันก็คือวันนี้เนี่ยคุณหอยเข้ามาตอน6 นาฬิกาเขาจะกลับ1 นะครับใครมีอะไรจะไปถวายก็ไปนะ1 ตี 1คืนนี้นะครับเวลา1 นาฬิกาเข้าวันใหม่24 ตุลานะครับคืนนี้1 ตีเนี่ยคุณหอยเขาจะกลับนะครับใครจะไปส่งก็เชิญนะครับจะมีอะไรไปให้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหรือไม่มีก็แล้วแต่คุณนะแต่ก็พูดให้ฟังว่าเขาก็ต้องมาเพราะมันเป็นพิธีรีตองเนี่ยเจ้าถือว่าสำคัญที่สุดนะครับคือทวดมันตายเนี่ยคือทวดปู่นะวันมหิดลเนี่ยวันปิยะวันพ่อมันตายแล้วต่อไปวันแม่มันตายมันก็จะมานะมันก็จะมาก็แล้วไม่รู้มันมาถ่ายที่ละ3,000-5,000นะ2,000มั่ง3,000-4,000มั่งก็คือจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชุดที่ร้านครับถ้าคุณไม่สู้ถ้าคุณไม่จัดการมันก็จะเป็นอย่างนี้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแล้วเผลอมันจะดักกว่าเดิมถ้าหากว่ามันมีโอกาสลงมือทำได้มันก็จะทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเป็นคนขี้ลืมรู้จักจดจำเพราะว่าเราได้รับอะไรมาบ้างและเราจะต้องสร้างทุกอย่างจากมือของเราเองคนไทยประชาชนในประเทศนี้นะครับจะต้องช่วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่มีใครช่วยเราได้คุณต้องช่วยตัวคุณเองก่อนและทุกอย่างมันจะสำเร็จนะขอให้คุณสู้เพราะเท่าที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่สู้เลยบังละจงมาจานผมว่าคงไม่มีนะไม่มีเชิญครับครับ